รีวอาทิตย์โต้ข่าวถูกแชร์ฉกเงินกฐินไปใช้เผยสาเหตุโพสต์ท้าหนุ่มกัญชัยรีวอาทิตย์โต้ข่าวเรียกว่ากลับมาประเดิมงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งสำหรับอดีตพระเอกยุค90เอสรีวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตน์กับบทบาทพระเอกมิวสิกวิดีโอของศิลปินอารมณ์ดีเบลฟาเฟียลสุดสวิงริงโก้กับซิงเกิลล่าสุดแพ้เป็นแค่คำเท่านั้นริวอาทิตย์โต้ข่าวล่าสุดที่ร้านพักเขียวเรียกทางด่วนเอกมัยรามอินทราริวได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าวเปิดซิงเกิลใหม่แพ้เป็นแค่คำเท่านั้นจากนั้นได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องดราม่าต่างๆทั้งถูกเพื่อนแฉว่าขโมยเงินซองกฐินไปใช้ส่วนตัวทั้งเรื่องที่โพสต์ท้าอยากเจอหนุ่มกัญชัยก่อนหน้านี้มีประเด็นที่หลายคนยังสงสัยเรื่องที่เราโพสต์เฟซบุ๊กถึงหนุ่มกัญชัยจนถูกเข้าใจผิดว่ามีปัญหากันจริงๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือประมาณว่าผมเคยไปหาพี่หนุ่มที่ช่องสามไปหาอยู่ประมาณ2ครั้งแต่ไม่มีโอกาสได้เจอซึ่งผมตั้งใจจะเอาพระสมเด็จไปให้เพราะผมอยากจะเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแต่ด้วยความที่พี่หนุ่มเขายุ่งกับการทำงานเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันและพวกเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยครับรีวอาทิตย์โต้ข่าวสำหรับข้อความที่ผมโพสต์ไปแบบนั้นมันอารมณ์เหมือนเราเป็นคนรู้จักกันอะครับมาเลยตัวต่อตัวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงประมาณนี้อะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยจนถึงตอนนี้ได้คุยหรือได้นัดแนะพบปะกันบ้างหรือยังไม่ได้เจอเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่พี่หนุ่มเพราะเท่าที่ทราบมาช่วงที่เขาก็ทำงานหนักยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากันไม่มีครับผมกับพี่หนุ่มเราไม่เคยมีปัญหากันและเราก็ยังเคยร่วมงานละครกันด้วยเจตนาแค่ตั้งใจจะนำพระไปมอบให้ใช่ครับตั้งแต่ผมสึกออกมาผมก็เตรียมพระไว้ให้พี่นะครับคิดถึงยิ้มรีวอาทิตย์โต้ข่าวประเด็นซื้อรถมือสองทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้ชีวิตเราขึ้นแล้วไม่ใช่เลยครับผมยังไม่ได้รับงานอะไรเลยมีแค่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กับถ่ายรีวิวเต้นรถรีวิวว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงในยุค90เอสก็คือด้วยความที่ผมผ่านรถมาเยอะในสมัยก่อนและมีความชื่นชอบในสายรถดังนั้นพอมีคนติดต่อมาให้ผมพูดเกี่ยวกับรถมนก็พอดีเลยเป็นความรู้เก่าที่เราได้นำมาใช้ส่วนเรื่องรถที่ออกมาก็ผมคิดว่าขอเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนิดหนึ่งเพราะจริงๆตัวผมเองก็มีงานที่ผมทำอยู่เพียงแต่เราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเท่านั้นเองทุกวันนี้เวลาเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดเราเดินทางยังไงก็นั่งเครื่องบินบ้างขับรถไปเองบ้างนั่งรถทัวร์บ้างและก็ยังอยากนั่งรถไฟเหมือนเดิมคือผมสามารถเดินทางได้ทุกรูปแบบแม้แต่การเดิน10กิโล20กิโลถ้าจังหวะที่ไม่มีเงินก็เดินก็คือไม่ได้มีรถส่วนตัวถ้าเรื่องรถจริงๆก็มีพี่หลายคนครับที่เขาเสนอว่าริวมาเลยมาชียงรายเอารถให้ใช้ไว้คันหนึ่งก็คือผมไม่ต้องซื้อไปที่ไหนก็มีคนบอกว่าเอารถใช้นะไม่ต้องเสียเงินค่ารถหรือบางครั้งก็จะแบบริวมานี่นะเดี๋ยวโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้คือบางคนเขาคิดถึงอยากเจอผมเพื่อนๆอยากเจอหน้ากันซึ่งบางคนเขาพอมีฐานะแต่ว่าตัวผมเองไม่เคยขอเงินใครนะครับประเด็นที่มีคนออกมาโพสต์ว่าเราสร้างคอนเทนต์ลำบากครับผมก็อย่างเรื่องกฐินนะครับผมเป็นคนบวชพระฉะนั้นเรื่องทำลายพระพุทธศาสนาผมคงไม่อาจเอื้อมที่จะทำแบบนั้นและอีกอย่างคือการทำกฐินผมได้ส่งเงินไปทำบุญจริงๆผมส่งไปหลายที่แยกสายส่งไปช่วยกันเพื่อร่วมสร้างซึ่งจะสร้างมากสร้างน้อยแต่เราก็ได้ร่วมรีวอาทิตย์โต้ข่าวดังนั้นการที่เรื่องนี้เป็นข่าวผมเองก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าทำบุญนั้นไม่ต้องคิดอะไรถ้ามีใจที่จะให้ก็เรื่องของเขา
เขาสบายใจนั่นก็คือความสุขของเขาเขาไม่ทำหรือใครทำก็ไม่ควรจะไปตำหนิเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดอีกอย่างใน Facebook ผมเองผมก็ไม่ได้พูดทุกเรื่องหรือทำให้เห็นการกระทำในทุกๆขั้นตอนชีวิตทุกคนก็ภาพที่อยากจะนำเสนอและไม่อยากนำเสนอฉะนั้นใน Facebook ช่วงแรกที่ผมเล่นผมอาจจะเป็นตัวเองแต่พอช่วงหลังมีคนติดตามเยอะผมก็ต้องระวังครับต้องระวังการใช้สื่อเวลาจะพิมพ์อะไรก็ต้องคิดแล้วคิดอีกต้องรอบคอบได้พูดคุยกับคนที่โพสต์แล้วใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทครับและก็ได้ให้เพื่อนอีกคนที่สนิทโทรไปพูดคุยเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆจนเข้าใจกันแล้วส่วนตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะฟ้องก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคิดว่าเราควรจะให้อภัยกันปรับความเข้าใจกันและกับเพื่อนคนนั้นก็สามารถกลับมาทานข้าวกันได้ยิ้มใหม่ดาวิกาไม่ติดใจถูกแชร์อดีตเผยเหตุไม่ลบคลิปแก๊งนางเอกมอมาใหม่ดาวิกาไม่ติดใจถูกแชร์อดีตเผยเหตุไม่ลบคลิปแก๊งนางเอกมอมายอมรับดราม่าทำเสียความมั่นใจยังมีกระแสวิจารณ์อย่างต่อเนื่องกรณีคลิปดราม่ารายการ YouTube ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่และแก๊งนางเอกมอมาเมาแซบประเด็นดารากันซีนแม้ว่าใหม่จะออกมาขอโทษแล้วก็ตามพร้อมประกาศจะไม่ทำรายการเพื่อนใหม่อีกแต่ชาวเน็ตยังเรียกร้องให้ออกมาขอโทษบุคคลที่ใหม่และแก๊งนางเอกมอมาพาดพิงถึงด้วยใหม่ดาวิกาล่าสุดใหม่ดาวิกาที่มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมอัลมอนด์โคก้าณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวขอโทษอีกครั้งจากใจจริงพร้อมนำความผิดพลาดเป็นบทเรียนไปแก้ไขปรับปรุงทั้งยังแจงสาเหตุที่ยังไม่ลบคลิปดังกล่าวออกจากช่อง YouTube ของตนพร้อมกันนี้ใหม่เผยถึงเรื่องที่เฮเลนปวรานักปั้นดาราได้ออกมาแฉวีรกรรมนางเอกดังที่ตนเคยพาเข้าวงการกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งงานนี้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ใหม่เจ้าตัวบอกไม่ติดจันจอดีขอโฟกัสปัจจุบันหลังเกิดดราม่าฟีดแบ็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากเลยค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นมากค่ะขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจทุกๆเรื่องเลยใหม่ดาวิกาแต่ก็ยังมีบางกระแสโจมตีอยู่ทั้งที่เราขอโทษไปแล้วเข้าใจเลยค่ะเข้าใจจริงๆอย่างที่บอกถึงจะขอโทษสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรารู้ว่าเราทำผิดเราก็จะขอโทษไปเรื่อยๆอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะตอนนี้ดาวิได้เคลียร์คอนเทนต์ใน YouTube เลยพยายามจะลงทำคอนเทนต์ใหม่ๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่พยายามทำอะไรให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆยังไม่ทิ้ง YouTube แต่ว่าจะทำให้มันดีขึ้นรอบคอบขึ้นเพราะเรามีบทเรียนแล้วไงคะแล้วเราก็รู้ว่าอะไรดีไม่ดีก็ต้องขอบคุณคนที่เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ถูกพาดพิงขอโทษจริงๆจากใจเลยค่ะตอนที่มีกระแสหนักๆคิดอยากจะหยุดทำไปช่วงหนึ่งเลยไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ความนอยของดาวิพอเราผิดพลาดวันนั้นก็รู้สึกว่าเราต้องเอาไปเป็นบทเรียนแล้วต้องแก้ไขเราพลาดแล้วเราต้องไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาแล้วปรับปรุงตัวเองชีวิตคนเราใหม่เชื่อว่ามันพลาดกันได้เราจะเอาบทเรียนจากสิ่งที่เราพลาดมาแก้ไขยังไงมากกว่าซึ่งก็รู้ตัวจริงๆใหม่ดาวิกาอยากลบคลิปต้นฉบับนั้นออกไปเลยไหมดาวิเลือกที่จะไม่ลบหลายคนงงว่าทำไมเราปิดคอมเมนต์แต่ไม่ลบคลิปเพราะว่าคลิปก็อยู่ในทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วยังไงมันก็อยู่เรารู้สึกว่าในตัวคลิปนั้นมันมีคอนเทนต์ส่วนอื่นที่มันยังมีอยู่อย่างเช่นมันมี10กว่าคำถามมันดราม่า2คำถามดังนั้นมันมีคำถามอื่นด้วยใหม่ก็เลยคิดว่านี่คือตัวเต็มนะเพราะยังไงแล้วจะลบหรือไม่ลบคลิปนี้มันอยู่ในทุกแพลตฟอร์มอื่นแล้วมันถูกกระจายไปหมดแล้วกับเพื่อนๆ นางเอกมอมา
พอมีข่าวได้คุยกันยังไงบ้างคุยกันค่ะมิวนิษฐาให้สัมภาษณ์ไปแล้วที่มิวน่ารักมากเลยคือใหม่คุยกับทุกคนค่ะแล้วไปเจอมิ้นท์ชาลิดามาล่าสุดก็เช็คเพื่อนๆทุกคนว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นจากเรารู้สึกไม่ดีคือเขาดีอยู่แล้วไม่อยากให้มีข่าวไม่ดีเพื่อนๆน่ารักมากพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้รู้ว่าเรามองเขาน่ารักแล้วนะเขายิ่งน่ารักขึ้นไปอีกตอนนี้ดาราโดนขุดคลิปเก่าๆมาเป็นประเด็นตลอดหมายว่าไม่มีใครชอบหรอกค่ะการขุดกันมันไม่มีใครชอบหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นผลดีด้วยพอจะทำคลิปต่อไปมันจะทำให้ใหม่เสียความเป็นธรรมชาติของตัวเองไปไหมไม่กล้าทำกลัวเป็นดราม่าอีกถ้าใครเป็นแฟนคลับดาวิก็จะรู้ว่ากว่าจะหลุดออกมาจากกรอบมาร่าเริงมาเป็นตัวของตัวเองมันยากมากๆเพราะแต่ก่อนจะเป็นคนที่ตอบคำถามแบบแพทเทิร์นหน้าเบื่อตอบแบบยังไม่ปลดล็อกตัวเองหรือต้องกลับไปตอบแบบนั้นดีก็คิดนะว่าเราควรจะเป็นเวอร์ชั่นไหนดีที่มันจะดีที่สุดหรือเราจะไปอยู่ในเซฟโซนของเราไหมแต่เราก็อายุเท่านี้แล้วก็โตแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองดีกว่าใครรักเราเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะมันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจสูญเสียเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะตอบแบบแพทเทิร์นค่ะได้ค่ะแบบนั้นแล้วคือใหม่เคยตอบแบบนั้นมานานมากแล้วเป็นตัวเองดีกว่าเป็นใหม่ดาวิกาโฮเน่ธิดาบ้านพราวมีคนดังออกมาแฉเราแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเราแต่คนก็โยงมาที่เราใหม่ก็พยายามประมาณหนึ่งแต่จะไม่พยายามเสพเยอะเพราะใจตัวเองก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรหรอกก็พยายามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ว่าอ๋อความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงเขาขุดเรื่องในอดีตเรากลับมาเรื่องอดีตของใหม่ๆเคลียร์ไปหมดแล้วใหม่ไม่ได้ติดใจอะไรตัวเองในอดีตแล้วตอนนี้อยู่กับปัจจุบันมากๆอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำอยากขอบคุณทุกคนที่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่ขอบคุณที่เคยเข้ามาอยู่ในชีวิตของใหม่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ใหม่มีวันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนที่คิดดีกับใหม่แฟนคลับเรามาอยู่ในจุดนี้ได้ก็อยากจะขอบคุณจริงๆค่ะไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจมาดิสเครดิตเราตอนที่เรามีดราม่าใหม่ขอเปลี่ยนความคิดแบบนั้นเป็นขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเราทุกๆคนแฟนคลับด้วยค่ะใหม่ไม่ติดใจอะไรเลยก็อยู่กับปัจจุบันถือว่าเขาก็เป็นผู้มีพระคุณของเราคนหนึ่งถือว่าแฟนคลับของเราเป็นผู้มีพระคุณกับเราค่ะใหม่มีทุกวันนี้ได้เพราะแรงสนับสนุนจากแฟนคลับและผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ใจดีดูแลใหม่น่ารักกับใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ